ถ้าหากว่าเราพูดกันถึงได้ตกหมอนเนี่ยก็เมื่อคืนอะเอ็มฝันร้ายเลยค่ะในฝันน่ะมันน่ากลัวมากเลยนะคะแม่นี่มีอะไรน่ากลัวไปกว่าชัยเอ็มลูกสาวของแม่อีกเหรอลูกก็ไม่มีอะไรหรอกค่ะนี่เมื่อเช้าแม่ไปตลาดมานะเจอชาวบ้านเขาลงมาจากภูเอาหวายมาขายกำลังอ่อนๆใช่ลูกแม่ก็เลยซื้อมาแกงให้มีเครื่องในไก่ด้วยหรือเปล่าคะมีสิลูกของโปรดของลูกนี่แม่น่ารักที่สุดในโลกเลยเอ็มรักแม่จังเลยแม่ก็รักเอ็มลูกรักมากนะค่ะเอ็มนวดให้แม่บ้างดีกว่านะคะนี่แล้วทำไมจะนวดให้แม่ล่ะลูกก็แม่เหนื่อยมาตั้งแต่เช้าแล้วนี่คะเดี๋ยวเอ็มนวดให้นะแม่ของเอมอ่ะเป็นผู้หญิงที่ดีที่สุดในโลกเลยแต่ทำไมต้องเกิดเรื่องร้ายๆขึ้นกับแม่เอมด้วยก็ไม่รู้คงเป็นเรื่องของเวรของกรรมมั้งลูกไม่จริงหรอกค่ะเอมว่าเป็นเรื่องของคนขี้ฉาแล้วก็ใจร้ายมากกว่านี่เอมเลิกแขวะคุณปัตตภีเขาได้แล้วนะแม่บอกแล้วไงว่าเรื่องเนี้ยคุณปัตตภีเขาไม่เกี่ยวเกี่ยวค่ะเอมนี่ทำไมดื้อจังนี่รู้ไหมเวลาที่แม่เกิดเรื่องร้ายๆขึ้นในชีวิตแม่มักจะโทษให้มันเป็นเรื่องของเวรกรรมเราจะได้ไม่ต้องโกรธแค้นพยาบาทใครคิดซะว่าชาติที่แล้วอ่ะเราเคยทำร้ายเขา
ชาตินี้เขาก็เลยกลับมาทำร้ายเราเธอจะห้ามฉันทำไมมะลิฉันมองดูตาเธอฉันก็รู้ว่าเธอชอบฉันมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะแล้วผ้าผืนนี้ล่ะหมายความว่ายังไงเธอจะปักให้ฉันทำไมถ้าเธอไม่ชอบฉันมะลิแค่อยากจะตอบแทนบุญคุณที่คุณรับมะลิเข้ามาทำงานเป็นแม่บ้านที่นี่ค่ะงั้นเหรอแต่ฉันไม่เชื่อหรอกอย่าค่ะอย่าเลยคุณไม่เห็นกับมะลิก็เห็นกับคุณท่านนะคะเมียฉันเขาไม่มายุ่งด้วยหรอกฉันอยากจะได้ใครเขาก็ยอมทั้งนั้นแล้วอีกอย่างฉันรู้ว่าใจจริงเธอไม่ได้รังเกียจฉันมะลิอย่าดื้อนะเตือนฉันเถอะมะลิฉันผิดไปแล้วนะฉันขอโทษที่ทำร้ายหัวใจเธอทั้งที่เธอรักแล้วก็ดีกับฉันถ้าไม่ติดมาฉันมีเมียอยู่ก่อนแล้วฉันคงจะไม่ใจร้ายกับเธอถึงขนาดนี้ถ้าอยากจะรู้จริงๆเลยว่าทำไมคุณพ่อเนี่ยถึงได้รักไอ้ผ้าสกปรกนั่นน่ะรักนักรักหนาแกแน่ใจเหรอถ้ารู้แล้วเนี่ยจะทำใจได้ทำไมอ่ะก่อนตายคุณแม่เคยบอกไว้ไหว้ผ้าผืนนั้นน่ะยายมะลิเป็นคนทำให้คุณพ่องั้นก็แสดงว่าคุณพ่อรักยายมะลิอะสิก็ใช่ไงถ้าไม่รักเนี่ยคุณพ่อคงไม่เอาตัวเข้าไปพัวพันกับยายเด็กชายเอมนั่นหรอกไม่มีทางอะยังไงพายก็มีทางยอมให้คุณพ่อรับยายเด็กนั่นเป็นลูกเด็ดขาดพี่ก็ไม่ยอมแต่เราต้องไม่ทำอะไรผีผามพี่จะยุให้คุณพ่อหลอกใช้มันถ้าเกิดอะไรขึ้นนะยายเด็กนั่นต้องเป็นแพ้ให้กับเรา